วัสดีครับเจ้าค่ะสวัสดีใช่ไหมครับเจ้าค่ะค่ะพุทโธภควาภูกังภควันตังอภิวาเทนิ
ติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะลองกล่าวสิทำไมจึงมีพระมานั่งอยู่ตรงนี้ทำไมยังมีคนมาอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ต้องเล่าอะไรมาเท้าความหน่อยเป็นวันดีไหมเชิญเชิญเชิญวันนี้เป็นวันหนึ่งแล้วก็พิเศษจากวันอื่นๆนะคะประการแรกเลยเมื่อปีที่แล้วบางคนก็มาใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นก็ได้แวะพูดไปว่าไม่ใช่ครั้งเดียวได้จะต้องมีครั้งต่อๆไปอีกและในการนี้ก็ได้รับเมตตาจากท่านพระอาจารย์ของพวกเราเนาะปีที่แล้ววันนี้เหรอปีที่แล้ววันครูเจ้าค่ะวันนี้เลยไม่ใช่วันนี้ค่ะวันครูเจ้าค่ะเรื่องในโอกาสวันครูค่ะ16มกราคมเจ้าค่ะวันครูคนจีนแล้ววันพฤหัสก็เราก็ถือว่าเป็นวันครูด้วยค่ะแล้ววันนี้ที่พิเศษอีกด้วยในประการที่3คือที่1ก็คือวันครูแล้วก็ท่านพระอาจารย์ได้เมตตาให้พวกเราได้มารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งณที่แห่งนี้และประการที่3ก็คือเป็นวันพิงนะของพระราชาธิบดีวิลเลียมอเล็กซานเดอร์ที่ได้ขึ้นของราชซึ่งมีอายุน้อยแล้ววันนี้ก็ตามหลักแล้วถ้าอายุ50เนี่ยก็จะเป็นการฉลองที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะสำหรับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงแล้วก็จะมีการทำหุ่นหรืออะไรไว้ข้างหน้าบ้านอะไรในลักษณะนั้นตามที่เราได้เรียนรู้กันในฐานะเป็นคนต่างด้าวแล้วก็เนื่องจากที่ว่าท่านพระอาจารย์ครั้งนี้ได้จาริกมาที่ยุโรปนะคะก็หมายถึงมาที่ฝรั่งเศสก่อนแล้วก็ได้เมตตามาที่เนเธอร์แลนด์นี้ด้วยในระยะเวลาอันสั้นก็แค่6วันเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระอาจารย์เคยเมตตาบอกว่าต้องขออภัยลูกศิษย์เพื่อนๆที่ว่าไม่สามารถที่จะไปหาทุกๆคนอย่างเมื่อก่อนได้ใช่ไหมคะเมื่อก่อนนี่ที่มาอยู่นั่นเป็นนับเป็นเดือนเลยเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมคะจำกันได้เนาะแล้วทีนี้ก็มีกิจนิมนต์ทุกวันเลย ตอนนั้นค่ะพระอาจารย์เลยบอกว่าถ้างั้นก็ให้เพื่อนๆบอกกล่าวใครมาได้ก็ให้มารวมตัวกันที่นี่ที่เดียวแล้วก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะไม่ว่าจะมีโอกาสด้วยประการใดๆที่มันพิเศษหรืออะไรยังไงก็ตามแต่ว่า
ก็ถือว่าวันนี้ให้หัวข้อว่าชีวิตใหม่ใหม่ในชีวิตเจ้าค่ะเชื่อว่าจากปีที่แล้วหลายคนก็ได้มีชีวิตใหม่ใครบ้างคะยกสูงๆก็ได้ค่ะตั้งแต่ครั้งที่แล้วได้ไหมไม่ค่อยมั่นใจอีกทีนึงนี่สี่คนเลยนี่ด้วยหรือเปล่าใช่ยังใช่ไม่เกี่ยวกับโอ้เปลี่ยนแล้วกระโดดบ้านเราเปลี่ยนรู้สึกจะข้างหลังจะไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมคะมีได้ยินชีวิตใหม่ต้องมีวันนี้ดีเนี่ยวันนี้นะคะชีวิตใหม่เพื่อจะมีวันนี้นั่นก็เป็นสิ่งที่ย่างก้าวที่ได้ดีมากสำหรับเราเองนะคะสำหรับพี่เองแล้วก็ชีวิตใหม่ความจริงแล้วตั้งแต่ที่25พฤษภาคมปี2012นั่นถือว่าเป็นก้าวแรกแสงแรกชีวิตใหม่ที่ได้เริ่มจากตรงนั้นและด้วยที่ว่าต่อมาก็น้อมธรรมะที่พระอาจารย์สอนแล้วก็ลูกศิษย์ของท่านในครั้งนั้นครั้งแรกที่วัดพุทธรามเนาะได้นำปฏิบัติเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าธรรมะนั้นมีอยู่มานานแล้วแล้วก็จะมีอยู่ต่อๆไปนะคะเพราะว่าเป็นสัจธรรมเป็นความจริงและท่านพระอาจารย์ก็เป็นสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นชอบปฏิบัติปฏิบัติก็เป็นสาธุเจ้าค่ะจะเห็นว่าพระอาจารย์นวลจันทร์นะคะกิตติปัญโยพวกเราได้เห็นมาหลายปีแล้วท่านเมตตาปรับเธอมากเลยอยากจะบอกว่าท่านไม่เพียงแต่มาหรือไปที่นั่นที่นี่ถึงแม้ท่านไม่ได้อยู่หน้าที่นั้นแต่ท่านก็ยังคงดูแลและปกป้องพวกเรายามที่เราเผลอนะคะเราเผลอท่านก็จะติ้งมาโอ้พระอาจารย์แล้วทำให้เรามีสติใช่ไหมคะไม่ว่าจะได้รับข้อมูลไหนอะไรอย่างไรและทุกด้านจริงๆเพราะชีวิตไม่ได้มีด้านเดียวเราก็จะได้สติแล้วมาคิดมาตรึกว่าจากการที่ท่านได้เป็นห่วงพวกเราได้ส่งข้อมูลมาอยู่ตลอดนะคะหมายถึงอะไรและนั่นเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เราได้ปฏิบัติธรรมด้วยในสิ่งนั้นก็คือได้ฝึกสตินะคะไม่ไหลไม่ลืมไม่ลุล่วงลั่วไปจนไกลจนเรียกไม่กลับแล้วในลักษณะนั้นนะคะเราต้องขอบคุณด้วยคุณสามีหน่อยขอบคุณหน่อยใจกว้างเปิดโอกาสค่ะเนาะขอบคุณเพื่อนๆที่มาญาติธรรมนะคะสาธุนะคะที่พยายามพูดภาษาดัชเนสิครับค่ะไม่มีเรื่องโอเคค่ะค่ะ ich habe nicht vertellt wenn Prajan also mir Gelegenheit gegeben um zu sagen dass vandaag hoe is gekomen en waarvoor en wat we gaan doen en wat de bedoeling van vandaag is. Ik wil je wel bedanken dat ik weet dat je wel niet prettig vindt dat ik er wel een waai wil geven. Ja, maar toch moet er wel mijn paard aan dat we hier is. Bedankt voor alles. Ik ben heel gelukkig hier in Nederland. En dan eigenlijk nu, ik ben nog wel gelukkig dan ooit vanwege dat over Tama. Dat ze video opnemen en of ergens naartoe gaan en ook naar Frankrijk en de laatste keer is geweest. Dat is ook eigenlijk een aanwijzing van mijn praatjaar. Ik ben wel eigenlijk heel dankbaar en heel blij dat je nooit wil geklaagd en nooit wil gevraagd waarom doe je dat. Ik heb je ooit gevraagd één keer dat vind je niet erg dat je wel vaak weggegaan bent. Veel mensen zeggen nu wel dat ik geen man heb. Geen kinderen. Ik zei, nou ik heb al alles. Ik ga nu ได้บอกกับเขาว่าขอบคุณในกรณีที่ว่าบางครั้งหนูได้ไปถ่ายรูปไปถ่ายวิดีโอแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็ได้ไปที่ฝรั่งเศสด้วยการชี้แนะของด้วยความเมตตาของพระอาจารย์ที่ได้ไปแล้วก็ไม่เคยถามไม่เคยว่าไม่เคยอะไรแต่หนูบางทีก็มีความรู้สึกว่าเราไปบ่อยเราไปงานนู้นงานนี้ทั่วๆไปนะคะ
ถามเคยถามเขาบอกว่าแล้วไม่รู้สึกเป็นไรหรอว่าที่ฉันไม่อยู่ได้ไงไม่ถามบ้างหรอว่าฉันชอบไม่ชอบได้ไงเขาบอกคนเราในการที่จะทำอะไรก็ต่อเมื่อว่าชอบฉันเห็นว่าเธอชอบเธอก็ทำหันหน้ามาทางเขาหน่อยค่ะไปจ้างจ้าขอบคุณค่ะก็ได้โชคดีแล้วนี่ก็ดีแล้วนี่ที่มีโชคมาได้แล้วเนี่ยใช่ไหมอาจมีครั้งเดียวมั้ยอาจมีครั้งเดียวจะได้ไม่ต้องไปหวังครั้งต่อๆไปเช็คได้สามีก็ได้แล้วนี่ได้แล้วนี่ใช่ไหมแล้วธรรมะเนี่ยสอนอยู่อย่างนึงอย่างเดียวว่าอยู่กับสิ่งที่มีนั่นแหละไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดมันก็เป็นนิพพานที่มีอยู่นี้ไม่ต้องไปที่ไหนเพราะว่าเวลาชีวิตที่เราอยู่เฉพาะหน้าเนี่ยมันเป็นรหัสกรรมที่จัดสรรมาอยู่แล้วเนี่ยแต่ถ้าไปต่อมันก็ไปสร้างรหัสใหม่รหัสใหม่รหัสใหม่ก็เลยไม่จบสักทีถึงจากก็ไม่จบแต่ถ้าเราเข้าใจอย่างท่องแท้เนี่ยสิ่งที่เฉพาะหน้าเนี่ยเจอแล้วเนี่ยอยู่กับสิ่งที่มีเนี่ยเช่นสามีบ้านงานรถต่างๆนั้นเนี่ยนะตั้งใจทำหน้าที่ให้อย่างดีอย่างนี้มีความพึงพอใจทำไปไหนก็คืออยู่กับคนนี้อยู่ตรงนี้แบบนี้แล้วอย่างเงี้ยอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นที่สุดเจออย่างเงี้ยเราก็จะจบพอจากแล้วจบเลยจบมันเป็นการเคลียร์ในอนาคตจะเคลียร์หรือไม่เคลียร์มันอยู่ที่ปัจจุบันเคลียร์ไหมไงสิ่งอยู่ความหน้าแหละเราก็ปรารถนาให้เขามีความสุขปราศจากความทุกข์คนเขาเจ็บเขาปวดเขาเมื่อยหนุ่มไหมเราก็เรียนมาเราก็มีความสามารถเราก็เปิดร้านอยู่แล้วนี่เราก็กำลังทำหน้าที่อยู่แล้วอย่างเงี้ยจะไปคิดถึงอดีตอนาคตไปจนเดินไปมันก็เลยไม่เคลียร์เราเลยไม่เคลียร์เสียเองนะที่สุดท้ายดับไปมันก็มันไม่ดีไงแต่ถ้ากำลังทำตรงเนี้ยนะเราก็ตั้งใจทำหน้าที่อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยตอนนี้ก็เคลียร์แล้วไงจะสุดท้ายเราพวกทีไปสวรรค์เลยนิพพานก็ได้เลยเนี่ยจากที่กำลังทำหน้าที่ตรงนี้ไม่เกี่ยวว่าทำอะไรอยู่ที่ว่าทำด้วยใจแบบไหนเนี่ยจริงๆนะอย่าไปมองว่ากำลังทำอะไรอยู่ถ้าไม่ได้มองที่เปลือกนอกรูปแบบอยู่ที่ว่ามีอะไรอยู่ข้างในเนี่ยธรรมะธรรมสอนให้เราว่าเราสร้างเจตนาที่ดีได้ไงคือตั้งใจทำอะไรก็ตั้งใจทำเอาใจไปตั้งในสิ่งที่ทำง่ายแค่นี้เองแต่ก่อนหน้าเนี่ยทำอะไรก็ไม่ได้ตั้งใจทำไม่ได้ใจไปตั้งในการทำสักแต่ว่าทำไปเฉยๆนวดไปงั้นแหละใช่ไหมนวดดีๆไปใจก็นวดไปไปอย่างเงี้ยไม่ได้เปิดร้านนะครับนั่นผัดตามที่จะทำไปทั้งนี้ตักไปเนี่ยใช่ไหมสักแต่ว่าทำไปไงเนี่ยแต่มาแบบนี้อย่างเงี้ยศึกษาแล้วมาทั้งหมดมันจะเป็นการประมวลเหลือยาเม็ดเดียวครอบจักรวาลมันคือทำอะไรก็ตั้งใจทำเอาใจไปตั้งสิ่งที่ทำแล้วต่อตื่นดื่มจะออกมาดีหมดอ่ะมันจะเป็นกระบวนการของเขาเองแต่ถ้าจุดเริ่มต้นไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ตั้งใจทำไม่เอาใจไปตั้งในการทำคือดื่มผลเลิกประเสริฐสีมันไม่มาทั้งหมดอ่ะนี่คือจุดเริ่มต้นเนี่ยคือตั้งใจทำเอาใจไปตั้งในการทำไม่ได้ไปเกี่ยวว่ากำลังทำอะไรอยู่ลีลาชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันเรามองข้ามเปลือกนอกเลยว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ให้ข้ามไปก่อนเนาะเพราะข้างในเนี่ยมันไม่มีใครรู้ได้ศาสนาพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้มองที่ข้างในอย่าไปดูที่ว่าตรงนั้นไงตรงนี้สำคัญที่สุดเลยข้างในเนี่ยเอายกตัวอย่างเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยในทางบทท่านเล่ามาบันทึกไว้เนี่ยมีฤาษีอยู่ในป่ากำลังเพียรปฏิบัติอยู่ฤาษีก็ทักปฏิบัติดีอยู่แล้วเนาะอยู่ในฌานในสมาธิในความสุขอย่างเงี้ยนะแล้วก็ในเมืองมีหญิงงามเมืองอยู่คนที่คอยบริการผู้ชายเวลาค่ำคืนว่าตลอดวันอย่างเงี้ยหญิงงามเมืองเนี่ยอยู่แล้วมีวันหนึ่งนะยิงหญิงคนนั้นที่ทำอาชีพตรงนี้ก็รู้สึกว่านึกอยากจะเชิญหรือนิมนต์ท่านฤาษีเนี่ยมาทำบุญประกอบการคล้ายๆมาวันนี้ชาวก็ตามไปมาทำบุญฤาษีไปเห็นแม่นางเห็นฤาษีแม่นางเห็นฤาษีก็เกิดศรัทธาเกิดความเลื่อมใสมากทรงร่มเย็นเนาะเห็นผู้ทรงศีลทรงธรรมอะไรเงี้ยนะแล้วฤาษีเห็นแม่นางก็ใช่ไหมล่ะอยู่ในป่าในเขาเองแต่ต้นไม้ในหญ้าใช่ไหมเจอแม่นางเกี่ยวเสี้ยนในส่งไหมก้มลงแต่ละทีอะไรเงี้ยสมมติประมาณนี้ไงอันนี้ก็ตัดไปแล้วก็จ่ายกันไปไล่กันนั้นฤาษีอยู่ในป่าเนี่ยไม่ว่าจะเดินจะนั่งภาพแม่นางทั้งภาพทั้งเสียงทั้งกิริยาก็มาในสัญญาแล้วก็เป็นสังขารเข้าสมาธิเข้าฌานไม่ได้คิดถึงแม่นางนะกลางดึกวันนั้นประมาณ 2:00 นฤาษีนั่งแล้วคิดถึงแม่นางแต่ว่าจิตใจเก
างวันเกิดอารมณ์ขึ้นมาดึกคืนนั้นเหมือนกันตีสองแม่นางคิดถึงฤาษีเหมือนกันเห็นแล้วเกิดศรัทธามากปิติมากปลื้มมากก็เห็นผู้สงบเนาะเห็นผู้สงบจิตก็เป็นกุศลผ่องใสเบิกบานนะดับปุ๊บต่อดังพร้อมกันฤาษีใบอบายแม่นางไปสู่สุคติไม่เกี่ยวว่าเป็นอะไรนะนั่นในการทำหน้าที่ตรงนั้นยิ่งงามเมืองแหละนครงามเมืองเรียกว่านครโสเภณีนะไม่ใช่คำไม่สุภาพนะนครโสเภณีนะเป็นคำที่เป็นแบบตรงมาตรงไปมีตั้งแต่สายพุทธเจ้าแล้วก่อนหน้านี้นะมีมาทุกยุคทุกสมัยทำให้เมืองงามนะลดปัญหาของโลกได้ตั้งมากมายลดความรุนแรงของบุตรเพศได้ตั้งเยอะนะแล้วผู้ที่มาทำนี้ถือว่าเสียสละสุดๆเลยนะถ้ามองดีๆแล้วเนี่ยดูที่ข้างในต้องมองใหม่อันนั้นก็คือเป็นกระบวนการนะด้านใดเรื่องโลกได้เงินได้ทองเป็นแค่แบบเปลือกนอกไงแต่ถ้ามองดีแล้วนะจิตใจเป็นโพธิสัตว์ได้ต้องการได้จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขปลดเรื่องความแบบบ้าบิ่มของท่านชายเนี่ยโดยผ่านกระบวนการเรานะอาศัยเรือนร่างเลยทุกอย่างเนี่ยเมื่อเขาออกจากนี้ไปปุ๊บนะเขาก็ไม่ก่อปัญหาสังคมไม่ก่อปัญหาบ้านเมืองนะเป็นจิตโพธิสัตว์ได้ถ้ามองแบบสูงๆไปเลยนะสูงเลยนะยอมมาเลยทั้งที่แบบกำลังคั่งกำลังแบบไม่ไหวแล้วใช่ไหมมาเลยอย่างเงี้ยเราพร้อมไงแต่ดูเหมือนว่าเอ๊ะบริษัทเวลาสร้างบารมีก็ต้องแบบนี้ไงบริเวณที่ยิ่งยวด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 ก็คือแบบนี้มาเลยอย่างเงี้ยเชิญคุณลงทันบัญชาที่ว่ามาเชิญเลยอย่างเงี้ยนะทำอะไรก็ทำเลยถ้าทำฉันแล้วจบอยู่แค่นี้ออกไปแล้วไม่ก่อปัญหาให้เกิดกับสังคมสิ่งแวดล้อมต่างๆนานาอะไรเงี้ยนะนี่แหละเป็นบารมีชั้นสูงเลยได้แบบที่เราในขันห้าของเรานี่แหละเป็นบารมีทางออกมานี้นะแล้วช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงวันปีใหม่ไทยๆครอบครัวไทยหลังจากนี้ก็จะได้แบบได้ส่งน้ำขอความพระราชทานใจแล้วก็ทำในสิ่งนั้นหลังเพลงหลังเที่ยงก่อนช่วงนี้เวลาก็กำลังเหมาะกำลังควรเนาะแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารอิติปิโสภะคะวาพระราชานุสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตะโรปุริสัทธังมัสสาราธิสัทธาเทวะมนุสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภคะวะตาธัมโมสังคีติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาโกวินโยอิติสุปฏิปันโนภคะวะโตสาวกสังสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตมะกะสังโฆยะทิฏฐังจัตตาริภุริสายุคานิอัตถะภุริสัตถุกาลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิปะนุตตะรังปุญญะเขตตังโลกัสสาติคุณปริยาเชิญต่างคนแรกคุณปริยาเชิญต่างคนแรกทางุสหาสมาตุเนเมกัสสาวุคันตังเทเมกระรังอุทิตโกราสเสนมารังทานาทิคังมาวิทินาชิตวานุ
ปัตตริโภคะเรอะติเส
ังธรรมจาริสุปัฏฐากินังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐากินังปัฏฐากินังนะโนกรรมังปะนิทิเตปัฏฐากินังปัฏฐากินานิกัตตวานะลัพพันตัตเถปัฏฐากิเนวัตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุปาเมนะสัทธาโสติภวันตุเตวัตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุปาเมนะสัทธาโสติภวันตุภาวะตุสัพพมังคะลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเมนะสัทธาโสติภวันตุเตจบพอดีหมดไปนะพอดีหนึ่งตัวนั่งสักครู่ก่อนยังได้หรือไม่ได้สักหน้าทีได้เลยก่อนเที่ยงใจทำหมดใจจะตั้งในการทำเนี่ยมันเป็นการฝึกให้ใจมีที่ตั้งฝึกให้ใจมีที่ตั้งเราจะได้มีความเป็นหนึ่งไม่แสบสายสั้นถ้าใจมันแสบมันสายมันสั้นแล้วเนี่ยอากัปปิยะขันธ์ห้ามันก็ต้องแสบสายสั้นไปตามใจตาก็แสบสายสั้นมือไม้พฤติกรรมภาพอากัปปิยะสุดท้ายก็อยู่ไม่ติดขุดลุกขุดนั่งเดินไปนู่นเดินไปนี่ทั้งนี้ไม่ใช่เพราะใจมันไม่มีที่ตั้งใจมันเป็นหนึ่งมันเป็นหนึ่งเดียวไงแสบสายสั้นก็เป็นเหมือนนี้ใช่ไหมในสมุนบาโบราณท่านเทียบเคียงกับหมาขี้เลื่อนมันอยู่ไหนมันก็ไม่สุขไม่สงบเพราะเป็นขี้เลื่อนมันก็จะมองว่าตรงเนี้ยไม่สะอาดไม่เหมาะกับมันมันก็จะไปที่อื่นไปที่อื่นอยู่ไปสักพักมันก็บอกว่าไอ้เนี้ยไม่สะอาดไม่เหมาะกับมันมันก็ไปที่อื่นมันไม่ได้มองตัวน้ำมันเป็นขี้เลื่อนมันอยู่ไหนมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละเอานี้ในสมุนบาลีนะในสมุนการอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าเนี่ยทำอะไรก็ตั้งใจทำนะที่ย้ำคือว่าแค่เป็นไม้ที่หนึ่งบนสี่คูณน้อยเนี่ยเมื่อตั้งใจทำเอาใจไปตั้งในสิ่งที่ทำแล้วต่อไปก็เป็นไม้สองไม้สามไม้สี่เข้าเส้นชัยเองสี่คูณร้อยไม่กินจิ้มเนี่ยเป็นอะไรเบสิกที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงได้เลยเช่นเมื่อกี้แต่มาสวดมนต์มาก็ตั้งใจสวดเมื่อไหร่ก็สวดก็ไม่ได้ไปคิดเรื่องอื่นๆเลยไม่ได้ใส่สายสร้างไปที่อื่นอดีตอนาคตเรื่องคนเรื่องความไม่มีอยู่กับปากอยู่ละคำละคำละคำเนี่ยติโสก็รู้อยู่ตลอดอย่างเงี้ยอยู่กับบทนี้จริงๆตั้งใจเอาใจไปตั้งจริงๆโบราณเนี่ยทำมนต์จริงๆในเรื่องข้าวเลยเพราะมีจิตที่มีพลังที่ท่านกำลังสวดอยู่พุ่งไปที่น้ำไปที่อะไรต่างๆนะและพลังงานที่บริสุทธิ์ได้มาจากครูบาอาจารย์มันก็น้ำมันจะเก็บพลังเหล่านี้ไว้เวลาคนเอาไปทำอะไรอื่นมันจะเกิดพลังงานเนี่ยพลังงานเนี่ยน้ำเก็บได้เช่นเราไปอะไรต่ออะไรเงี้ยเกิดพลังแต่ถ้าสวดแล้วเนี่ยก็ได้แค่ปากเฉยๆแล้วบรรยากาศชลมันจุลเกย์อย่างเงี้ยในน้ำเนี่ยมันจะไม่มีพลังงานตรงนี้หล่อหลอมอยู่จึงไม่มีอนุภาคหรือว่าไม่ศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าที่มาเนี่ย5องค์10องค์100คนพันคนมาตั้งใจสวดเนี่ยแล้วน้ำจะเก็บพลังงานเหล่านี้ไว้อนุภาคมาก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 เลยนะไปทุกองค์บัวนี่แบบสบายเลยเลยใช่ไหมเพราะพลังงานเยอะไงพลังงานหลวงปู่หลวงพ่ออะไรถ้ามันหล่อหลอมกันอย่างเงี้ยพลังว่าอัดในน้ำเนี่ยแค่ดูละมุนไม่บางคนอ่ะทำไมแค่นี้ขนาดนั้นเชื่อเหลืออะไรเงี้ยโอ้รับรองอ่ะของออกเลยอ่ะที่แรกนะเอาไม้หนึ่งก่อนเนาะเริ่มจากไม้ที่หนึ่งอย่าไปมองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ให้ลืมไปเลยอาบน้ำซักผ้าล้างหน้าแปรงฟันทำอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่เกี่ยวในวันหนึ่งอะไรเงี้ยใช่ไหมเนี่ยที่แรกก็ทำสิ่งนั้นก็ตั้งใจเอาใจไปตั้งในกำลังทำสิ่งนั้นเช่นบีบสิวเนี่ยมันกำลังบีบสิวอยู่เนี่ยก็ตั้งใจบีบสิวให้ดีที่สุดเอาใจไปตั้งในการบีบสิวอะไรกันไม่รู้ไหมเอาก่อนหน้านี้โยมบีบสิวโยมไม่เคยตั้งใจบีบนะเผลอนะบีบไปแกะไปเออแกะไป
ไปนี่เพื่อนร้องแคปเต้นได้เห็นไหมเอาลูกบัตรนี่ต่อไปเอาใหม่ลาบีบสิวค้างไหนนึกถึงอาจารย์นะตั้งใจบีบสิวแล้วบีบสิวให้ดีที่สุดใจไปแสสายสร้างไปที่อื่นเราจะพบความอัศจรรย์เลยเนี่ยโอ้แค่บีบสิวขนาดนี้เฉลิมอะไรเนี่ยนี่อะไรเอาต่อไปเจ้าภาพเนาะนะมารับบาตรเดี๋ยวก็ไปตักอาหารใส่บาตรแล้วนี่ก็ใส่ขนมใส่ของหวานได้นะโยมใส่บาตรมาท่านก็ผมว่าได้ยินไปตอนแรกแล้วแต่ว่าเราขึ้นเลยก็ได้ทำให้เหมาะเหมาะกับการฉันสำหรับคนคนหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นข้าวโพดหมาไปถ้าทำแบบนี้บางทีฝรั่งหรือต่างชาติจะอาจจะไม่เกิดความสงสัยว่าทำไมพระองค์สงฆ์ทำไมเอามาขนาดนี้มันสิ้นเปลืองเรื่องดีมาสะพายหรือว่าเรื่องแบบไม่พกนิยมหรือว่ามันแบบเกินไปหรือเปล่าอะไรใช่ไหมหลายคนไม่เห็นที่วัดเลยแต่ยังโต้ได้ก่อนที่คนไม่ศรัทธาเลยนะว่ามันแบบคนที่มีในจีนตั้งมากมายทุกมุมโลกเด็กคนยาวอะไรต่ออะไรเงี้ยแต่ทำไมคนสองคนอยู่ที่วัดเนี่ยทำไมคนเราไม่เอาความไปให้เขาบอกว่าทำไมคนสองคนอยู่วัดเนี่ยทำไมไม่บอกคนเหล่านี้ว่าทำดีใช่ไหมแต่นี้เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยมันเข้าใจได้เราก็เอาไปพอเพียงไงใช่ไหมที่อื่นเราก็จะสำเร็จความสุขตามเราพอถือว่าคุณข้าวต้นบาที่นี่พอดีหน้าอาจารย์ก็แค่ไหนยังจะเดือดไปแค่ไหนนะทุกคนเชื่อกันได้เนาะบาทเราก็เคในทีนึงฝากด้วยว่าอาจารย์ก็ฝากอย่าซื้อลายมันจะร่วงคือบัตรคือบัตรสองมือเลยคือสองมือไปเลยให้จับปลาสองมืออย่าจับปลามือเดียวทำสำเร็จไหมเวลาจับปลาให้จับปลาสองมืออย่าจับปลามือเดียวเลยอุ้มบาตรเลยอุ้มสองมือไปเลยเอาเราทำให้เราเรื่องดีนะให้จับปลาสองมือเราจะจับมั่นคงถ้าไปจับปลามือเดียวไม่ได้เรื่องหรอกไปจับปลามือเดียวจับปลาสองมือสองมือเลยแล้วก็จับปลาแล้วเลยใช่ไหมตั้งใจจับดีสุดใช่ไหมจับต้องหัวต้องหางไงต้องกลางต้องจับก็ได้ก็ได้หัวได้หางก็ได้กลางด้วยที่อันตรายจะจับปลาเยอะทำอะไรต้องเสือกไว้ต้องเกินไปเกินไว้พวกคนนี้ก็ไม่ตั้งใจพวกคนนี้เผื่อว่าพลาดคนนี้แล้วก็มีสำรองไว้ใช่ไหมสามสี่ห้าคนอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาคนนี้ก็ตั้งใจคบไปเลยตั้งใจจับไปเลยรู้ไหมตั้งใจจับไปเลยเนี่ยจะทำอะไรตั้งใจทำเลยเช่นจะเปิดร้านตัวนี้ก็ตั้งใจเปิดไปเลยได้เปิดร้านนี้ก็ได้เปิดร้านอื่นทั้งอื่นด้วยขายก๋วยเตี๋ยวด้วยเปิดร้านนวดด้วยขายซูชิด้วยอะไรเงี้ยเราไปเปิดอะไรต่ออีกหลายๆอย่างมันก็เลยบางทีคุณภาพลดลงตามส่วนเป็นหรือว่าถึงจุดที่เราที่เข้าเส้นชัยสี่คูณร้อยแล้วเนาะแต่ตอนนี้ส่วนใหญ่ทำมาหนึ่งอย่างซะก่อนทำอะไรก็ทำอย่างตั้งใจทำจริงจริงนะจะเลิกในสิ่งนั้นแหละจริงจะดูแลงานทุกอย่างคุณภาพเกิดขึ้นเอาถูกไหมตอนนั้นต้องเปิดแล้วก็ตั้งใจบริหารให้ดีสุดโดยเฉพาะตั้งใจนวดเนี่ยแล้วทุกคนมาก็จะสัมผัสได้อารมณ์พลังงานจะสัมผัสได้แต่ที่เขาจะมาเรื่อยๆไม่เหมือนคนอื่นเลยคนอื่นทั่วไปเขารู้สึกว่าได้แค่นวดแต่ว่าฟีลลิ่งมันบรรยากาศไม่ได้เนี่ยมันเหมือนเดินว้างอย่างเงี้ยแต่มาคนนี้มาร้านนี้แตกต่างแค่จับเนี่ยแค่สัมผัสเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงมาเอาอย่างเดียวกันเนาะสิ่งจะอะไรก็เอาเอามาแล้วลูกปลอดภัยแล้วไหนใช่ไหมปลอดภัยแล้วหน้าตาเปลี่ยนไปเยอะเลยทีนี้ตอนนี้ยังใส่บาตรอาจารย์ได้ตอนนี้ใส่ไม่ได้แล้วโตมาจับด้วยกันนะลูกจับด้วยกันลูกจับมัมหน่อยอันนี้จะใส่อย่างนี้ไป
ด้วยลูกศิษย์มาดูแลก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรปัญญาดูดีไหมดูดีๆนะดูดีแต่ต้องดูดีๆต้องถูกไหมอ่ะดูดีก่อนต้องดูดีๆนี่ตรงนี้ที่เธอจะใส่ต้องทีละคนนะกว่าทีละคนนะดังที่หลังลูกเอ้ยนะหมดกันนะตายออกมาสามสามสี่เชิญรับประทานอาหารร่วมกันก่อนดีกว่าว่าตอนสอง